พระสิริของพระเจ้าทรงโปรดเต็มอยู่เหนือสถานนมัสการในเช้าวันนี้พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายที่นี่พระองค์ทรงรักเสียงนมัสการของเราพระองค์ทรงรักในหัวใจของเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่เฝ้ารอคอยลูกของพระองค์เสมอในเช้าวันนี้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่มีใครที่จะไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเพราะเขาได้เตรียมหัวใจของเขาเข้ามาแสวงหาพระองค์เป็นเวลาที่เจาะจงเป็นเวลาที่พิเศษที่เราได้นมัสการร่วมกันในนิเวศของพระบิดาของเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าขับเคลื่อนอยู่เหนือสถานนมัสการของพระองค์ขอพระสิริของพระเจ้าเต็มล้นอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์พี่น้องคะให้เราลุกขึ้นยืนดีไหมคะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามคนข้างๆว่าเขาอยากให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรทำไมอธิษฐานเผื่อเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้คะอยากให้อธิษฐานเผื่ออะไรรับไว้ด้วยความเชื่อเช้าวันนี้พระเจ้าจะตอบท่านในเรื่องนี้คะสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของเราที่พระองค์ทรงประทานมาให้กับเราเป็นกำลังให้กับเราพระเจ้าฝากคำอธิษฐานขอให้ทุกคนที่เข้ามาด้วยภาระปัญหาทุกคนที่เข้ามาด้วยการคาดหวังเสียงของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดที่เขาเผชิญอยู่เขาจะพบกับความรักของพระองค์เขาจะพบกับพระคุณของพระเจ้าเขาจะเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสัมผัสอยู่ในหัวใจเราทุกๆคนในเช้าวันนี้ให้ทุกคำร้องทูลทุกคำอธิษฐานพระเจ้าจะทรงโปรดฟังและตอบในเวลาที่เหมาะสมและเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราสรรเสริญพระองค์พี่น้องคะสิ่งสำคัญวันนี้ที่เราได้มาเชื่อพระเจ้านอกจากความรักของพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งก็คือสันติสุขเอเมนไหมคะสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้วันนี้ถ้าเราได้รับสันติสุขของพระเจ้าเราเชื่อว่าเราจะมีกำลังสามารถทำทุกสิ่งได้เมื่อเรามีสันติสุขของพระเจ้าปัญหาเราก็ไม่กลัวเอเมนไหมคะพี่น้องอธิษฐานประการสุดท้ายวันนี้ยกมือของท่านขึ้นยกมือของท่านขึ้นขอสันติสุขของพระเจ้าเจิมอยู่เหนือหัวใจของเราเจิมอยู่เหนือชีวิตของเราพระบิดาเจ้าพระองค์ตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกนี้ให้พระเจ้าทรงประทานสันติสุขให้กับคนที่คาดหวังคนที่คาดหวังจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วเราทุกคนที่ยกเสียงลงเรายกมือของเราขึ้นเราจะได้รับสันติสุขในเช้านี้ร่วมกันผู้ที่เชื่ออย่างนั้นบอกเอเมนเอเมนสันติสุขของพระเจ้านะคะเรานมัสการพระเจ้าของเราพระองค์เป็นองค์สันติราชเป็นผู้ที่สร้างสันติสุขในใจของเราI'm not afraid to die.
รรเสริญพระเจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะอเมนฮาเลลูยาเพราะพระองค์ทรงแสนดีในชีวิตเราอเมนมั้ยคะอเมนเราแป๊บนึงนะคะแผ่นดินทรงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์
ทรงสูงสุดสมควรรับคำสรรเสริญจากหัวใจของเราจากปากของเราฮาเลลูยาพระนามวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่แล้วเป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์จะไว้วางใจในพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งThank you.
ท่านเองอาจจะมาด้วยภาระปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจวันนี้พระเจ้าปรารถนาอยากจะสัมผัสใจท่านแล้วพระองค์อยากบอกว่าเพราะนี่นะไม่มีใครที่เป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเจ้าได้ในทุกเรื่องที่เจ้าเผชิญอยู่แต่นี่นะจงมองดูเราผู้เป็นพระเจ้าเราผู้เป็นพระบิดาเราผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเจ้าจงเข้ามาทูลเราจงเข้ามาร้องต่อเราเพราะเราเป็นคำตอบในทุกสิ่งในชีวิตของพระเจ้าปรารถนาจะหนุนใจพี่น้องที่มีภาระปัญหาและมีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นให้ท่านยกมือขึ้นยกเสียงของท่านขึ้นร้องทูลกับพระเจ้าสิคะในเวลานี้เพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเหลือท่านให้ท่านมีความเชื่อให้ท่านมีความหวังใจพระเจ้าจะทำงานผ่านความเชื่อในชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระบิดาเจ้าเราเห็นพี่น้องของเราหลายท่านที่เขาเผชิญในความทุกข์ยากลำบากพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเราและพระวิญญาณผู้เป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราในเวลานี้เรารู้ว่าด้วยกำลังของเราด้วยความคิดของเราด้วยความสามารถของเราด้วยสติปัญญาของเราเราไม่สามารถที่จะเผชิญสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์ที่นี่พระบิดาเจ้าเขาจะมีพระองค์ผู้เป็นผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเขาผู้ทรงช่วยเหลือเขาผู้ทรงนำพาเขาผู้ทรงเป็นคำตอบในชีวิตของเขาผู้ทรงเป็นเสียงที่จะบอกเขาถึงสิ่งที่เขาจะเดินไปและเป็นเวลาที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะขับเคลื่อนอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องของเราที่นี่พระบิดาเจ้าเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอยู่เหนือคำอธิษฐานของเราเหนือชีวิตของเราในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์เรารู้ว่าการไหวพระชนของพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้หายไปไหนแต่พระองค์ได้ประทานพระผู้ช่วยซึ่งอยู่ใกล้เราอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราที่จะร้องทูลกับพระองค์วันนี้เราขอนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจที่สำนึกในพระคุณของพระองค์ในการไหวพระชนของพระองค์ที่กางเขนSo one, so sad, sad, sad.
Thank you.
ให้วิญญาณจิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความรักบริบูรณ์ของพระองค์สิครับร้องเรียกความรักบริสุทธิ์ของพระองค์สิครับเจ้าว่าช่องว่างนั้นเป็นช่องว่างของการไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นช่องว่างที่เป็นรูปเงาของคนที่นั่งอยู่ในห้องหัวใจของท่านข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในเงานั้นเป็นใครบ้างให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชันสูตรใจท่านแต่ละคนเถิดถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาอยากจะปลดปล่อยไม่ให้ห้องหัวใจของท่านนั้นมีช่องว่างอีกต่อไปพระองค์ปรารถนาให้ท่านนำการคืนดีซึ่งกันและกันพระองค์ไม่ได้มองความสมบูรณ์พระองค์ปรารถนาให้หัวใจของท่านนำการคืนดีให้แก่กันและกันนำการให้อภัยให้แก่กันและกันนี่คือเบื้องต้นของการนำไปถึงความบริบูรณ์ถ้าท่านรู้สึกเป็นคนนั้นให้ท่านได้ฐานกับพระวิญญาณของพระองค์สิครับอย่าท่านกลับออกจากนิเวศของพระองค์ด้วยหัวใจที่มีช่องว่างอีกต่อไปแต่ท่านเติมเต็มด้วยความรักขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพระองค์นั้นจะได้ใช้ชีวิตของท่านได้มากขึ้นเพื่อช่องว่างนั้นจะไม่เป็นเหตุทำให้มารซาตานนั้นฉวยโอกาสในการทำร้ายชีวิตของท่านให้เป็นเวลาที่เราจะได้ฐานส่วนตัวดีไหมครับระหว่างเรากับพระเจ้าให้เราลืมคนข้างๆสักครู่หนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เยี่ยมเยียนเราทั้งหลายเราทั้งหลายไม่สมบูรณ์เราต้องการพระองค์ขอเช้านี้พระองค์เข้ามาปลดปล่อยเราทั้งหลายให้ช่องว่างนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยความรักขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราจะเริ่มต้นในการให้อภัยในการนำการคืนดีในการนำความรักขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่กันและกันให้เราอธิษฐานประการหนึ่งด้วยกันได้ไหมครับขอความรักนั้นเต็มบริบูรณ์ในคริสตจักรของพระองค์ขอพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ประทานความรักที่ไม่จำกัดนี้เพราะด้วยกำลังของเราเองนั้นคงไม่สามารถทำได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เป็นผู้ที่เสริมกำลังเราทั้งหลายสำแดงความรักมั่นคงที่พระองค์ได้ประทาน
ผ่านพระเยซูคริสต์นั้นมาถึงเราทั้งหลายให้คริสตจักรของพระองค์นั้นเต็มบริบูรณ์ด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้อภัยกันและกันอย่างง่ายๆในการแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ในความรักขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่กันและกันพระบิดาที่รักขอพระองค์ทอดพระเนตรเราทั้งหลายที่นี่ที่ลูกๆของพระองค์นั้นจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักให้แก่กันและกันและเติมเต็มความไม่สมบูรณ์นั้นด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์วันต่อวันวันต่อวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราจะได้มีโอกาสได้นั่งที่ของเรานะครับแล้วก็สำรวจจิตใจของเราในเวลานี้ก่อนที่เราเองนั้นจะได้รับพิธีอาสนิทร่วมกันที่พระองค์นั้นได้เป็นผู้ที่ตั้งเอาไว้ให้กับเราทั้งหลายที่เราละเลยพระคุณความรักของคุณหลายครั้งที่เรานั้นสารวนอยู่ในความอ่อนแออยู่ในภาระปัญหาของเราจนลืมความเจ็บปวดที่พระองค์นั้นได้ยอมเจ็บปวดเมื่อเราเพราะพระองค์ทรงรักเรามากทรงรักเรามากกว่าทุกสิ่งลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์
พระองค์ได้ยอมหลั่งออกเพื่อชำระความบาปผิดทำให้เราเองนั้นมีชีวิตใหม่ถึงวันนี้ให้เรารับอย่างมีความหมายด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณสำหรับพระโลหิตที่พระองค์นั้นได้ประทานแก่เราทั้งหลายให้เรานั้นได้มีชัยชนะบนกางเขนแล้วเพราะพระโลหิตของพระองค์พระบิดาที่รักเราขอบพระคุณที่พระองค์ได้ประทานชัยชนะให้แก่เราทุกวันเมื่อเราได้ระลึกถึงพระโลหิตประเสริฐที่พระองค์ได้ชำระให้แก่เราเมื่อเราได้ร้องทูลเมื่อเราล้มลงนั้นเมื่อเราร้องทูลเรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์แล้วพระบิดาเจ้าคุณพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณความรักของพระองค์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยา